สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับหน้าจอของระบบปฏิบัติการ Windows 11นะครับก็อันนี้ผมเพิ่งลองทดลองอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะมาทดลองซึ่งผมก็ใช้มาก็เกือบวันแล้วนะก็คืออัพตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้นะครับก็ใช้มาเป็นเวลาเกือบ24ชั่วโมงแล้วเนาะนะครับก็อะไรหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นพวกไอคอนหน้าตาของโฟลเดอร์อะไรอย่างนี้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีสมมติว่าเปิดโปรแกรมมาสักหนึ่งโปรแกรมเนี้ยนะครับทุกคนจะสังเกตว่าขอบตรงนี้มันดูโค้งหมุนขึ้นใช่ไหมมันดูโค้งหมุนขึ้นอะไรเงี้ยเปิดอะไรแต่มันก็มีข้อเสียนะครับก็คือการเปิดโปรแกรมอะไรเงี้ยมันจะดีเลย์และช้าลงนะครับมันจะช้าลงมันก็เป็นบั๊กอย่างหนึ่งของ Windows 11เนาะอันนี้คือผมก็อัดคลิปมาให้ดูและมันก็สามารถจะกลับไปใช้ Windows 10ได้เหมือนเดิมคือกดจะกดที่ขวาที่ปุ่ม Start ก็ได้แล้วกดการตั้งค่านะครับหรือจะมาตรงนี้นะครับมันขยายแล้วกด Setting นะครับหรือการตั้งค่าใช่ไหมการตั้งค่าปั๊บนะครับแล้วก็กดไปที่ระบบนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงระบบขออนุญาตกดฟังก์ชัน F เอ้ยฟังก์ชัน V แป๊บนึงนะคือมันไม่เห็นขอบอ่ะครับผมปรับเป็นสีจอแล้วมันมองไม่ชัดกรอบอ่ะครับอ่ะผมเห็นชัดละกรอบก็มันจะมีความโค้งแบบไอเมนูทั้งหลายมันจะไปอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยนะครับส่วนเมนูอะไรต่างๆก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับแบบมันดูแบบสวยนะครับต่อไปนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดไปที่ Windows Update ใช่เปล่านะไม่ใช่นะครับไปที่ระบบระบบถูกแล้วเนาะแล้วก็ไปที่การกู้คืนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ Go back if this version isn't working try going back to Windows 10นะครับก็คือถ้าเกิดทุกคนมองว่า Windows 11มีบั๊กอะไรก็กด go back นะครับเพื่อกลับไปแต่ในที่นี้ผมอยากจะทดลองใช้ไปก่อนนะก็ยังไม่ใช้ก่อนละกันเนาะและเวลาผมเอาไปจี้มันก็จะมีควรจะสังเกตว่ามันจะมีขอบตรงนี้นะครับกดเลือกว่ามันจะอยู่ฝั่งซ้ายมันจะอยู่ฝั่งไหนอะไรแบบปรับอย่างนี้ก็ได้อะไรยังไงก็ได้นะแล้วคือแบบเวลาย่อเวลาอะไรมันดูมีแอนิเมชันทุกคนเห็นปะมันดูมีแอนิเมชันกว่าตอนที่เป็น Windows 10อะนะเวลาย่ออะไรเงี้ย Windows Tab กับ Windows Tab มันดูแบบมันดูแบบสมูทผมชอบมากตรงเนี้ยนะครับมันก็ย่อได้อะไรได้นะครับย่อนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้ากดถอยกลับมันจะไปไหนอะมีถอยกลับอีกเหรอมันก็ไม่มีแล้วนะครับก็มีประมาณนี้แหละนะโอเคฟังก์ชันก็มีประมาณนี้ครับมีไอการเล่นเกมอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้ Windows 11เล่นเกมกันนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะลองเทสเจ้าการผมจะลองเทสไฮพิกเซลละกันเลือกเวอร์ชันนี้ละกันนะ 1.12.2 นะครับแล้วลืมบอกไปครับWindows 11อะรู้สึกแถบบาร์ตรงนี้จะสูงขึ้นกว่า Windows 10ใช่ไหมผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมันแตกใหม่ดีอะชอบอะคือผมชอบมากไอ้ตรงเนี้ยแล้วผมรู้สึกมันช้าลงนะผมยอมมายคราฟก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันดูมีแอนิเมชันดูแบบมีปรับแสงตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปกดคือฟังก์ชันอะคือแบบมันรวมเหมือนแม็กเลยอะผมชอบมากนะครับมีบลูทูธมีอะไรครบเซตมีเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้อย่างชอบเลยปกติผมจะแบบกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ไปตอนเนี้ยคือแบบมันลากกดแค่อันเนี้ยแค่คลิกเดียวมีฟังก์ชันเพียบเลยไม่ต้องไปกด1ที2ที3ทีแล้วกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนอยู่หน้าจอหลักกดคลิกขวามันจะมีตัวนี้มาใหม่นะครับมันจะไม่เหมือนกับ Windows 10คลิกขวามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ Windows 10สมัยก่อนถ้าเกิดคลิกขวาอย่างเดียวมันจะขึ้นหน้าจอนี้เลยแต่ปัจจุบันกดคลิกขวาแล้วมันจะมาอย่างนี้นะครับขอย้ำก่อนนะครับว่า Windows 11นี้เป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะยังไม่เป็นตัวเต็มนะครับอันนี้เป็น
ผู้พัฒนาปล่อยมาให้ลองใช้ทดสอบดูก่อนนะนะครับแล้วก็มีส่วนไหนอีกไม่น่ามีแล้วเนาะส่วนสตาร์ทก็มีมันก็จะแบบขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้แหละก็มีนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยกดแอปทั้งหมดมันก็จะมันดูแบบเหมือนแม็กมากขึ้นนะมันเหมือนแม็กมากขึ้นครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมมั่งนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะทำไมเกมไม่ขึ้นนะโอเคเกมหน้าจอขึ้นละปุ๊บเอาล่ะก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนของการเล่นเซิร์ฟกันนะครับว่ามันจะมีความลื่นไหลยังไงบ้างเนาะซึ่งมันอาจจะแหลกหน่อยนะคะเพราะว่าใช้ OBS อัดด้วยปกติ OBS อัดมันก็แหลกอยู่แล้วไงถ้าเกิดไม่เล่น OBS อัดมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แหละแล้วผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับฟังก์ชัน V โอเคปรับแบบนี้นะครับเอาตามที่ผมถนัดนะมันอาจจะช้าลงหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจจะมีดีเลย์ช้าลงบ้างนะครับมันก็มันก็ดูไหนเช็คซิก็ประมาณ40-30 FPS นะครับมันก็ปกติแล้วอาคิดมันก็ FPS ตกอย่างนี้อยู่แล้วอะแต่ว่ารู้สึกมันกระตุกอะ Windows 11มันก็มีกระตุกนิดหน่อยเนาะถ้าเทียบกับตอนผมอ่าน Windows 10อะอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยอะไรยังไงมันก็ดูโอเคอาจจะลองเล่น Murder สัก1เกมละกันนะครับมันมีกระตุกแบบมันกระตุกอะมันมีกระตุกแบบภาพมันแตกๆนิดนึงเนาะมันก็โอเคอยู่แต่ผมจะลองทดสอบสัก1สัปดาห์แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนกลับเป็น Windows 10อ่ะครับคิดว่านะแต่ผมอยากจะทดสอบ Windows 11ไปก่อนผมชอบฟังก์ชันอะไรต่างๆของ Windows 11มากเลยก็เดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักเกมละกันนะครับภาพมันก็ดูไหลลื่นดีนะครับแต่เวลาขยับอย่างเงี้ยมันมีภาพมันมีกระตุกนิดหน่อยไม่รู้ทุกคนจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะภาพมันดูกระตุกจริงๆครับอันนี้พูดจริงนะเสียงก็ใช้ได้ครับเสียงโอเคเลย Windows 11แต่เสียงไม่น่าเกี่ยวมันน่าจะเกี่ยวกับระบบภาพความไหลลื่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเล่นสักหนึ่งเกมอ่ะนะครับGG เฮ้ยภาษาไทยเฉยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะที่จะมารีวิวส่วนของการเล่นเกมดูนะครับเอาละเนาะนะครับก็โอเคต่อไปก็จะไปดูใน Google Chrome บ้างนะครับว่า Google Chrome มันเป็นยังไงบ้างเวลาย่อก็มีแอนิเมชันเหมือนกันขอบโค้งมนนะครับกดขยายจอเดี๋ยวไปดูที่Creditor Studio กันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับก็โอเคแต่ผมสงสัยว่าถ้าเกิดเล่นเล่นเกมอินเทอร์เน็ตมันจะเล่นได้หรือเปล่านะเล่นเกมบนอินเทอร์เน็ตนะครับนี่เกมสมัยก่อนที่ผมเล่นก็จะเป็นเกมไฟน้ำนะครับที่ผมเล่นอันนี้ขอย้ำนะครับว่าเป็นการรีวิวนะครับจะเล่นคนเดียวให้ดูนะลองเทสดูครับว่าภาพมันจะลื่นไหลหรือเปล่าโอเคปึ๊บเปิดเพย์แต่แป๊บนึงครับทำไมภาพกระตุกมันแปลกวะแต่ตัวนี้ไฟผมจำไม่ผิดแล้วนะปึ๊บเจ็บปึ๊บเฮ้ยกดผิดนะครับลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะไม่ได้เล่นเกมแบบนี้นานมากๆอ่ะโอเคปึ๊บจึ๊บโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็ตาน้ำบ้างเนาะโอเคปั๊บเฮ้ยโอ้ยเกือบแล้วโอเคผมชอบเผลอไปกด A W ค้างผม
ชอบเผลอไปกด W ค้างบ่อยมากเอ้ยจิ๊บแล้วก็เจ้าตัวนี้ปั๊บโอเคนะครับโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินโอเคโอเคดันไปดันไป let's go ไปโอ้ยตอนนี้เมาส์กับคีย์บอร์ดตอนนี้ผมเมาส์กับคีย์บอร์ดมากครับโอเคไฟน้ำก็โอเคอยู่โอเคไฟน้ำโอเคครับก็โอเคนะอย่างที่ได้ลองเล่นดูก็โอเคได้อยู่ครับต่อไปก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนตอนนี้เป็นฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันแล้วกับไปโอเคกดฟังก์ชันมีครับมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะถ้าทุกคนสงสัยว่าทำยังไงมันทำได้เฉพาะแค่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับอันนี้ผมขอย้ำนะโอเคเมสเซจเจอไม่เอาเดี๋ยวลองเทสการเช็คการดูวิดีโอดีกว่านะครับลืมเช็คไอ้นี่ด้วยไอ้ไฟล์สปอยเลอร์นะครับก็จะมีการอัปเดตอย่างเยอะแล้วผมชอบมากมากเพราะว่ามันดูมีระเบียบมันดูมีแบบอะไรสีสันเยอะแยะเลยนะครับแต่พวกดาวน์โหลดอะไรมันก็ดูแบบมันดูแบบมันเรียงมีระเบียบอะนะครับวิดีโอก็เยอะพอสมควรนะครับเอาคลิปที่ยังไม่ได้ตัดแต่ว่าลงไปแล้วประกันนะว่าภาพมันจะไหลลื่นแค่ไหนนะครับสวัสดีครับนะครับเสียงก็ของท่านเลยนะเป็นรุ่นมีเรื่องอะนะครับแต่บางช็อตที่ผมเล่นเวลาที่ผมเล่นผมก็จะอุ้ยยังไงอะบางช็อตที่มันไม่โอเคผมก็จะไม่ได้เอาเข้ามานะครับพอเราไม่อยู่ด้วยกันอะมันถึงฆ่าอันนี้ผมพูดจริงๆนะว่าถ้าเกิดช่วงที่มันไม่สนุกไม่โอเคผมก็จะไม่ตัดลงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะซึ่งผมมองว่าภาพมันไหลลื่นดีนะมันก็ไหลลื่นนะครับภาพไหลลื่นไหมไม่อยู่ข้างบนเมื่อกี้เอาไอ้แค่นี้ทำไมมันเล็งอุ้ยตายตรงนี้เลยเดี๋ยวนะภาพไหลลื่นครับโอเคใช้ได้นะครับต่อไปจะมาดูในส่วนของโปรแกรมโปรแกรมโอ้โหโปรแกรมพรีเมียมโปรเนาะก็ที่ผมเพิ่งติดตั้งมานะครับว่าเวลาเปิดมันจะไหลลื่นอัปป้าก็เหมือนที่ว่าน่าคิดไว้แล้วอะครับมีค้างจริงๆด้วยเนี่ยเมาส์มันแบบหมุนติ้วๆเลยเห็นปะผมว่าแล้วมีค้างครับค้างเรียบร้อยครับโอเคก็โอเคก็ในสรุปว่า Windows 11มีบั๊กนะครับแต่ในเรื่องของอะไรต่างๆผมมองว่ามันเวิร์กมากๆเลยนะครับพวกไอ้หน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยผมมองว่ามันเวิร์กแล้วมันสวยดีนะครับแล้วอะไรต่างๆไอ้พวกแท็บงานแล้วก็มีพวกฟังก์ชันด้านขวานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมองว่ามันใช้ได้เลยนะมันก็มันก็ดูไอคอนสวยดีอะไรดีหมดเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งด้วยนะครับมันก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาล่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ